พระนัดดาในรัชกาลที่4พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธวิไลลักษณาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิไลลักษณามีพระนามลำลองว่าพระองค์หญิงกลางเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพันธิพงศ์ประสูติหม่อมราชวงศ์สว่างจักรพันธ์มีพระยศเมื่อประสูติเป็นหม่อมเจ้าประสูติเมื่อวันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2425ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพ.ศ. 2436และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเมื่อวันที่12เมษายนพ.ศ. 2443พระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีพระราชประสงค์ให้อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เคยพระราชทานพระราชปรารภไว้ว่าจะเลี้ยงหญิงกลางให้เป็นควีนและได้ทรงขอพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธวิไลลักษณามาเลี้ยงดูใกล้ชิดพระองค์ในพระอภิบาลของพระอัคคชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิลมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีพัชรินทาบรมราชินีนาถอยู่เสมอเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรเสด็จกลับหลังจากจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษได้ทรงพบกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธวิไลลักษณาและทรงขอพระทัยกันและกันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจุดไม้อภิเษกสมรสพระองค์เจ้าสุทธวิไลลักษณาพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธวิไลลักษณาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2467สิริพระชันษา41ปี